รียมพบกับผลงานภาพยนตร์เรื่องใหม่ของฮยอนบินนะคะนั่นก็คือภาพยนตร์เรื่องฮาบินโดยฮยอนบินตัดสินใจรับการแสดงในเรื่องนี้แล้วคาดว่าจะเริ่มถ่ายทำกันในต้นปี2022ค่ะโดยภาพยนตร์เรื่องฮาบินอำนวยการสร้างโดย High Media Corp กำกับโดยผู้กำกับอูมินโฮ High Media Corp เป็นบริษัทที่อยู่เบื้องหลังการผลิตภาพยนตร์ชื่อดังหลายเรื่องเลยนะคะอย่างเช่นเรื่อง Deliver US from Evil Inside Man The Man Standing Next ในส่วนของผู้กำกับอูมินโฮก็เป็นผู้กำกับที่เคยกำกับภาพยนตร์เรื่องดังมาหลายเรื่องอาทิเช่น Inside Man The Man Standing Next และเรื่อง The Dark King สำหรับเรื่อง Harbin จะเป็นภาพยนตร์แนวสายลับแอคชั่นเป็นเรื่องที่เกิดในยุคต้นของปี1900ที่ฮาบินมณฑลหลงเจียงตอนเหนือของประเทศจีนโดยเป็นเรื่องราวของนักเคลื่อนไหวชาวเกาหลีที่เสี่ยงชีวิตเพื่อทวงคืนบ้านเกิดของตัวเองค่ะนั่นก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการรับงานแสดงของฮยอนบินนะคะรอติดตามชมกันค่ะภาพยนตร์เรื่องฮาบิน